โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงป่องไทยบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการย้ายยางนะครับเพื่อทดสอบเพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ย้ายจากโอชาร์ลอฟตัวนี้ไปใส่ในเฮอริเคนรอง5ตัว W นะครับก็อาจารย์ป๋องได้ทำการรีวิวพรีวิวแล้วกันนะครับตัวนี้ก็รอบๆไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ก็มีเศษเสี้ยนตัวนี้หลุดไปแล้วนะครับเกิดจากที่จันปองรูดๆอย่างนี้แหละก็เศษเสี้ยนก็หลุดออกนะครับช่วยอันนี้คอนโทรลไม่ได้จริงควบคุมไม่ได้จริงก็เดี๋ยวเราลองดูตีดูฟิลลิ่งเขานะครับนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็นี่ครับรหัสตัวนี้เลยนะครับ W968 2020เดือน11วันที่21นะครับ2020เดือน11วันที่21เบอร์1นะครับเดี๋ยวลองเทียบฟิลดูระหว่างโอชาร์ลอฟกับเฮอริเคนลอง 5W ตัวนี้นะครับ W968นะครับโอเคเดี๋ยวผมลอกยางจากโอชาร์ลอฟตัวนี้มาใส่ตัวนี้เลยเดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนก็เดี๋ยวแกะยางก่อนเลยโอเคนะครับก็ย้ายมุมกล้องสักหน่อยนึงแดงโอเคโอ้หน้าไม้นี้กว้างจริงผมตัดเผื่อได้พอดีมากเลยกับเกือบ160มิลเลยนะครับด้านแบ็คแฮนด์เนี่ยหน้ายางก็จะมีเลอะคราบกาวหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดแต่ก็ตีได้นะครับไม่มีปัญหาครับคราบกาวพวกนี้นะครับแต่นี้ตัดยางเผื่อจากโอชาร์ลอฟนะครับนี่พอดีเลยนะครับโอ้ยตื่นเต้นเลยนะครับไม้ราคาขนาดนี้ให้เราลองมาเดี๋ยวทากาวอีกด้านนึงครับเพื่อนโรบอทนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นแล้วก็อาจารย์ปองจะได้พูดถึงความรู้สึกให้ฟังนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับนี่ครับจานปองก็ตัดยางเผื่อได้พอดีพอเหมาะพอเจาะเลยครับเพราะว่าวัดขนาดแล้วว่าไอมาหลง W เนี่ยหน้าไม้มันจะสูงกว่าตัวโอชาร์ลอฟนะครับนี่เราก็พอดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดาะให้เพื่อนๆดูได้ชมก่อนนะครับน้ำหนักไม้ก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับดูรายละเอียดก่อนใกล้ๆตรงนี้นี่เลยนะครับยังไม่เคยติดกาวนี่ติดกาวครั้งแรกเลยครับย้ายยางมาติดตรงนี้นะครับดิกนิก05แล้วก็ดิกนิก094นะครับยางที่จานป๋องใช้เป็นประจำแล้วก็ไม้นี่ดูโค้ดไม้เขาเลยนะครับ
นี่ตามนี้เลยนะครับตรงท้ายก็จะเป็นรูปรับเหรียญทองแบบนี้นะครับปี2020นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเดาะให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกฟีลลิ่งเท่าไหร่นะครับแต่แตกต่างกับโอชาร็อปนะครับเนี่ยตรงปลายไม้ก็มีความนุ่มอยู่นะครับพูดง่ายๆคือเหมือนสวิตสปอร์ตเขาจะเนี่ยตรงขอบๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นนะขอบๆเนี่ยสวิตสปอร์ตกว้างนะครับฟีลลิ่งนุ่มนะครับแต่อันนี้โอ้ดิกนิก05เด้งมากเลยนี่โอ้โหเพื่อนความมหัศจรรย์คือสวิตสปอร์ตที่บอกว่ามันเด้งทั่วไม้นะครับดูสังเกตดูผมเดาะตรงปลายไม้นะครับก็ใกล้เคียงแค่เสียงต่างเฉยความเด้งใกล้เคียงนะครับต่อไปก็จะทำสปินให้เพื่อนๆดูโอ้ตื่นเต้นนะครับตอนนี้ขนลุกเลยอยากจะลองตีกับโรบอทแล้วครับถ้าจริงๆอยากตีกับน็อกเกอร์นะครับหน้าไม้จะสูงกว่านะครับแต่ด้านข้างเนี่ยจะ150มิลพอดีนะครับด้านข้างตามที่เพื่อนๆได้ดูคลิปเทียบ3ไม้นะครับก็จัดป่องใจร้อนนะครับอยากจะลองไม้นี้มากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพอวิดีโอไว้แล้วเราก็ไปเจอกันตอนตีกับโรบอทเลยครับโอเคเอาแล้วนะครับก็จากที่เราได้ทำการย้ายยางจากโอชาร็อปนะครับดิกดิก 09C สีดำตัวนี้นะครับแล้วก็ดิกดิก 05นะครับย้ายมาอยู่ที่ฮอริเคนลอง5นะครับตัวที่เป็นตัวเนชั่นนะครับก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับหลังจากที่ย้ายยางมาแล้วนะครับจันป๋องก็ได้มีการพูดง่ายๆก็คือทำวิจัยนะครับพูดง่ายๆไม่ง่ายเลยนะครับฟังว่าวิจัยนี่ไม่ง่ายเลยก็คือทำการทดลองทดสอบนะครับตีแล้วนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับไม้ที่เป็นอินเนอร์นะครับที่ก่อนนี้ก็คือโอชาร็อปนี่ครับโอชาร็อปอินเนอร์ฟอร์ด ALC นะครับก็รวมถึงมาหลงที่เป็นตัวโปรวินเชียนด้วยนะครับมันมีข้อแตกต่างอยู่นะครับนะก็เหมือนที่ผมได้รีวิวไปในรีวิวโอชาร็อปอินเนอร์ฟอร์ด ALC ใน EP ที่2ที่ผมรีวิวว่าฟิลไม้เหมือนสัมผัสนุ่มหนานะครับเพราะแกนกลางของเขามีความหนาความเด้งผมว่าคล้ายๆกับทาง T5000 เลยนะครับฟิลคล้ายๆนะครับความสั่นจะลดน้อยลงเพราะแกนกลางเขาหนามากพอแกนกลางหนาปุ๊บชั้นอินเนอร์ของเขาก็ขยับออกมาอีกนะครับเกือบจะเท่าเอาเตอร์แต่ว่ามีไม้ที่เป็นลิมบ้า2ชั้นขั้นอยู่ขั้นระหว่างยางกับALC เนี่ยคุณสมบัติของลิมบ้าก็เพื่อนๆก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าให้ฟิลลิ่งในการสร้างสปินหรือว่ามีความนุ่มนั่นเองนะครับลูกออกจากหน้าไม้จะช้านะครับโอเคอันนั้นคือ Dimitris Ocharov Innerfort ALC ที่ผมพูดไปนะครับเรามาตรงนี้ก็คือเป็น Hurricane Long 5 W968 นะครับที่เป็นนัมเบอร์นี่แหละครับมีหมายเลขนี่นะครับก็โดยทั่วไปนะครับโดยรวมของเขาเนี่ยชั้นไม้ของเขานะครับแกนกลางเนี่ยจะคล้ายๆกับอินเนอร์ของทางค่ายบัตเตอร์ฟลายนะครับแล้วก็ชั้น ALC หรือ ARC อะลามิดคาร์บอนของเขาเนี่ยหรืออะลิดคาร์บอนของทาง DHS เนี่ยก็จะมีคุณลักษณะพิเศษนะครับของตัวเขาเองอยู่นะครับจะไม่มีความเล็กเท่ากับซูเปอร์ ZL4 นะครับจะมีความกว้างเท่าๆกันนะครับแล้วก็
ขออนุญาตเก่าเสียมารยาทนิดนึงแล้วก็ชั้นแกนกลางเนี่ยจันป๋องไม่มีข้อมูลนะครับแต่ดูจากลักษณะไม้แล้วจะเป็น IRS นะครับนั่นแหละลักษณะไม้ที่แบบไม่แข็งนะครับเป็นไม้ลักษณะนุ่มนะครับแล้วก็เป็นอารามิดคาร์บอนสูตรของทางดับเบิลแฮปปี้เนสนะครับแล้วก็ชั้นต่อมาเป็นลิมบ้าเหมือนกันนะครับแต่ลิมบ้า2ชั้นก่อนที่เป็นก่อนจะเป็นถึงยางเนี่ยก็คือลิมบ้า2ชั้นแล้วค่อยเป็นอารามิดคาร์บอนหรืออารามิดคาร์บอนนี่แหละอารามิดคาร์บอนนะครับไม่ใช่อารามิดลิมบ้า2ชั้นไอเลดคาร์บอนแล้วก็แกนกลางนะครับลิมบ้า2ชั้นเนี่ยมีข้อแตกต่างจากโอชารอฟอยู่โอชารอฟเนี่ยมีความกว้างของลิมบ้าน่ะเท่ากันแต่อะไรอะมาหลงตัวนี้นะครับ W968 ชั้นที่ติดกับไอเลดคาร์บอนจะมีความกว้างมาตรฐานแต่ผิวด้านนอกผิวสุดลิมบ้าเหมือนกันแต่มีความบางมากนะครับก็นี่แหละครับคุณสมบัติก็คือเท่าที่ผมลองทดลองมาแล้วนะก่อนที่จะมาพูดตรงนี้นะครับตีไปนะครับถ้าสัมผัสลูกไปธรรมดานะครับลูกจะเคิร์ฟลงสมมุติว่าตรงนี้ปลายโต๊ะนะครับปลายโต๊ะก็จะเคิร์ฟมุดนั่นแหละมุดลงพอดีนะครับแต่เพราะอันสมมุติว่าตรงนี้เป็นเน็ตเส้นกลางนี่เป็นเน็ตปึ๊บเคิร์ฟลงไปปลายโต๊ะนะครับพออัดแรงปึ๊บอัดแรงมากขึ้นความแรงมีแต่มันเพิ่มความหมุนลูกจะตกสั้นลงนะครับทำให้โอกาสที่เราจะอัดลูกแรงๆแล้วโอกาสที่จะออกเนี่ยน้อยนะครับนะอัดแรงๆได้ลูกมุดเพราะมีสปินสูงตีเลือกจุดให้ลงลึกๆผิวเบาๆลงปลายเส้นได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ปองจะทำคลิปให้ดูนะครับสุดอีกจุดหนึ่งจุดเปรียบเทียบนะครับคำว่าเป็นอินเนอร์ฟอร์สนะครับมาลงก็ถือว่าเป็นอินเนอร์ฟอร์สเพราะมีชั้นไม้ผิวเอาเตอร์เนี่ยสองชั้นผิวชั้นไม้ก่อนที่จะเป็นไอเดรคาร์บอนใน2ชั้นแต่ถ้าเป็นเอาเตอร์คือผิวไม้นี่ชั้นเดียวแล้วก็เป็นไอเดรคาร์บอนเลยแต่นี่คือเอาเตอร์เอ้ยขอโทษแต่นี่คืออินเนอร์นะครับการสัมผัสลูกอาจจะฟิลลิ่งไม่แรง จันป๋องลองไม้อินเนอร์มาประมาณ3ไม้นะครับรวมไม้นี้เป็นไม้ที่4ที่เป็นอินเนอร์นะครับไม้แรกที่เป็นอินเนอร์เลยรู้สึกว่าตีแล้วจับฟิลไม่ได้นะครับฮาริโมโต้อินเนอร์ฟอร์ส ALC อันนั้นจำฟิลไม่ได้แล้วแต่คือตีไม่ได้ณตอนนั้นเพราะไม้มีน้ำหนักสูงมากไม้เปล่าอย่างเดียว95กรัมนะครับนะณตอนนั้นนะครับก็เพิ่งทำคลิปว่างั้นเถอะก็จะจำฟิลไม่ได้แล้วลืมอีกไม้นึงนะครับโลกิหวังฮาวลืมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ฮาริโมโต้โลกีบางห่าวต่อกันมาโลกีบางห่าวสามสองตัวนี้แล้วต่อมาที่เป็นอินเนอร์อีกฮาริโมโต้อินเนอร์ฟอร์สซูเปอร์เซลซีสามตัวนะครับตัวสุดท้ายที่ทดสอบเป็นอินเนอร์คือเดมิทิสโอชารอฟอินเนอร์ฟอร์สเอลซีตัวล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันฮาริโมโต้เนี่ยจำฟิลไม่ได้แล้วแต่ฟิลก็คือจับสัมผัสยากอยู่นะครับจับสัมผัสยากอยู่เพราะผมอะตีเอาเตอร์มาตลอดแต่ว่าเป็น ALC ก่อนที่จะมาตัวฮาริโมโต้นะครับพอมาตีโลกิวังฮาวซึ่งเป็นไม้ที่ดีมากนะครับณตอนนั้นแต่เสียดายฟิลผมยังไม่ถึงเหมือนกันเป็นยางจีนที่ทดลองนะครับก็ฟิลไม่ถึงเหมือนกันคิดว่าไม้ไม่เด้งนะครับหรือแรงเราไม่ถึงหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับเหมือนไม่เด้งนะครับพอตีตัวเองตีเอาเตอร์มาตลอดแต่คราวนี้ก็เปลี่ยนมาตีซูเปอร์ CLC ก็คือซุปจางซุปจุนอะไรพวกนี้มันเด้งมากมันตีสบายตีลงง่ายมากผมก็เลยมีรุ่นนึงที่เป็นฮาริโมโต้ซุปเปอร์ CLC เนี่ย Inner Force Super CLC เนี่ยออกมาปุ๊บผมก็ได้เอามาลองเพราะผมดูสเปคชีตเขาแล้ว12ความแรงก็คือ12นะครับความแรงของซุปจาง 12.3 ความแรง12เนี่ยแรงกว่าวิสคาเลียนะครับสำหรับฮาริโมโต้อินเนอร์ฟอร์สซูเปอร์เซลซีนะครับก็มาตีก็มีความรู้สึกเขาเรียกว่ามันอั้นนะครับอัดลูกแรงแล้วเหมือนแบบมันยังไม่แรงอ่ะมันอั้นมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่พุ่งมันไม่อะไรนะครับก็คือ3ไม้นี้ฮาริโมโต้เอลซีฮาริโมโต้อินเนอร์ฟอร์สเอลซีโลกิวังฮาวฮาริโมโต้อินเนอร์ฟอร์สซูเปอร์เซลซี3ไม้นี้อั้นนะครับอั้นก็คือแบบต้อง
ไม่รู้วิธีมันจะมีวิธีการออกแรงของเขาอยู่แต่ว่าจันป๋องทำไม่เป็นนะตอนนั้นก็เลยพูดไว้ง่ายว่าออกแรงแล้วมันไม่ไปมันอั้นนะครับตีแรงๆแต่มันไม่ไปนะครับแต่คนที่เป็นนักกีฬาเก่งๆนะครับเขาสามารถทำได้ตีแล้วออกแรงให้มันแรงได้นะครับนะแต่คุณสมบัติมันมีผมจะเล่าให้ฟังตอนท้ายว่าอินเนอร์ฟอร์คุณสมบัติมันเป็นยังไงนะครับอ้าว3ตัวนี้ถือว่าเป็นเจเนเรชันที่จันป๋องลองในรุ่นแรกๆนะครับพอมาตัวล่าสุดที่เป็นดิมิทริสโอชาลอฟอินเนอร์ฟอร์ส LC เนี่ยครับแกนกลางเขาหนาขึ้นชั้นไม้เขาหนาขึ้นฮาริโมโต้น่าจะ6มิลส่วนฮาริโมโต้ซุปเปอร์นะน่าจะ6มิลแต่ LC เนี่ยน่าจะเป็น 5.9 หรือ 5.8 นะเดานะจำไม่ได้นะเดี๋ยวจะขึ้นสเปคชีทให้ดูแล้วกันครับโอเคแต่ส่วนโอชาลอฟอินเนอร์ฟอร์ส LC ตัวนี้นะครับให้ฟิลที่แรงกว่าซุปเปอร์ฮาริโมโต้อีกฮาริโมโต้อินเนอร์ฟอร์สซูเปอร์เซอร์ซีแรงกว่าเพราะมันมีความพุ่งมากกว่าที่บอกว่าอั้นอ่ะมันไม่อั้นครับตีปุ๊บพุ่งลูกหลุดออกเลยครับลูกมันมีความแรงมากและลูกหลุดออกเพราะนั้นดิมิทริสโอชาลอฟเนี่ยถือว่าตอบโจทย์คนที่อยากจะตีไม้ฟิลนุ่มๆแล้วก็เป็นอินเนอร์นะครับอันนี้คือแรงจริงนะอันนี้ทดลองกับเครื่องนะครับเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณดูนะครับตามที่เพื่อนเห็นในคลิปนะครับแรงจริงแต่ว่าถ้าเราอยากให้ลงก็ต้องมีการปรับความหมุนของลูกให้เสียดสีนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเจเนเรชันมาจนมาถึงโอ้ไม่ใช่ผมลองอีกตัวนึงก่อนที่จะเป็นโอชาลอฟเนี่ยมาลงโปรวินเชียนอีกตัวนึงตัวโปรวินเชียนก็ฟิลลิ่งแปลกๆเหมือนกันเหมือนจะเด้งกว่าทาง3ตัวที่ผมพูดถึงฮาริโมโต้ LC โลกิวังฮาวซูเปอร์ฮาริโมโต้นะครับแล้วมาตัวหมาหลงเนี่ยเหมือนจะเด้งกว่านะครับเด้งกว่าที่นี่แต่ก็เด้งไม่มากแต่ถามว่ามีอั้นไหมสีตัวนี้อั้นนะครับอั้นเหมือนหวยเลยนะครับก็คือตีแล้วเหมือนออกแรงแล้วแม่งลูกไม่ไปแต่คุณสมบัติผมคิดว่าตีแล้วไม่ไปแต่ถ้าเราออกแรงมากแล้วหมุนมากลูกไม่ออกคุณสมบัติของอินเนอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าตอนท้ายอีกทีนึงว่าคุณสมบัติของอินเนอร์มันมีประโยชน์ตรงไหนนะครับโอชาลอฟผมเดาไปแล้วเนาะมีความแรงมากกว่าเจเนเรชันที่ผมผ่านพูดมาฮาริโมโต้โลกิวังฮาวฮาริโมโต้ซูเปอร์โอชาลอฟไม่ใช่มาหลงโปรวินเชียนก่อน4ตัวนี้มีความอั้นอยู่ไม่แรงนะครับเหมือนไม่แรงแต่ต้องมีเทคนิคการตีแต่หรือต้องเลือกยางให้เหมาะสมนะครับส่วนโอชาลอฟผมได้ตีกับยางตามที่โอชาลอฟตีเลยก็คือดิกดิก094แล้วก็ดิกดิก05อันนี้แรงใครที่หาไม้แรงๆฟิลนุ่มๆอยู่จัดได้เลยนะครับราคาเหมาะสมนะครับเหมาะสมมากนะครับหลายร้านเลยนะครับไปติดต่อได้นะครับเสิร์ชใน Google ก็เจอร้านนะครับหรือถ้าใครสั่งไม่เป็นก็ติดต่อมาที่เพจปิงปองไทยบ้านให้จันป๋องสั่งให้แล้วแจ้งที่อยู่ให้ก็ได้นะครับนะแล้วทางผู้ที่อยากได้ไม้ก็โอนเงินให้กับทางร้านเองผมติดต่อให้ได้นะครับโอเคอ้าวพอเราโยงเรื่องของอินเนอร์ทั้ง4ไม้รวมถึงโอชาลอฟเป็นไม้ที่5เนี่ยโอชาลอฟตอบโจทย์ที่ถูกใจผมหมดมากสุดเพราะมันแรงมันมีความแรงแต่คราวนี้ตัว W 968นะครับมาหลงตัวเนี้ยมันมีข้อถูกใจผมก็คือเหมือนที่ผมเล่าไปที่แรกออกแรง 50% ลูกเคิร์ฟออกปลายโต๊ะไม่ออกเพราะมีความเคิร์ฟลงหมุนสร้างความหมุนได้ดีนะครับพออัดแรงมากลูกแรงแต่ไม่ออกยิ่งแรงยิ่งอัดแรงมากลูกหมุนมากตกลงกลางคอร์ดปุ๊บออกนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเทียบฟิลนะครับเอาแบบให้เข้าใจเห็นภาพเลยนะครับสมมุติว่าลูกปิงปองตรงเนี้ยเป็นรถของเล่นรถของเล่นที่มันดึงถอยหลังแล้วมันก็จะวิ่งไปอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคาร์บอนที่เป็น T5000 นะครับถอยมาแค่นี้ลูกวิ่งปุ๊บไปเลยถอยมาแค่นี้เนี่ยจากเส้นกลางเนี่ยถอยมาแค่นี้แต่ลูกวิ่งปื๊ดไปเลยให้ความหมายคือว่าลูกออกจากหน้าไม้ไวนะครับพอมาเป็น ALC บ้างที่เป็นโกโตก่อนนะถอยมากลางคอร์ดแบบนี้ลูกก็ออกไปฟื้ดกลางๆไม่แรงมากนะครับนะออกแรงอยู่แหละแต่ก็คือยังไม่เท่าที่ 5,000 ส่วนอินเนอร์ถอยมาปื๊ดอันนี้อินเนอร์ของ
ทางบัสก่อนนะอืดแล้วก็อืดกลัวจะออกนะครับมันลึกมากอีกตัวหนึ่งที่ผมเกลียดมากขออนุญาตใช้คำว่าเกลียดเลยนะครับรีโวเดียถอยมาปุ๊บเข้ามาลึกปุ๊บอืดกลัวจะออกจมนานมากนะครับแล้วผมจะบอกว่าเอาวิคเตอร์โกลเด้นก่อนวิคเตอร์โกลเด้นก็ถอยมาปุ๊บแล้วก็พุ่งออกไม่แช่นานส่วนเฮอริเคนลอง5ที่เราอยากจะรู้กันฟิลเป็นยังไงนะครับเหมือนรถถอยหลังนะครับจึ๊กคล้ายๆดีโบเดียอึดกว่าจะออกแต่พอมันได้บูทแล้วอ่ะเหมือนมันเปิดเทอร์โบแล้วอ่ะฟุ๊บเวอร์มั้ยฟังดูเวอร์มั้ยถ้าคล้ายๆดีโบเดียตัวเนี้ยนะผมยังมีความรู้สึกอยากจะเอาดีโบเดียมาตีอีกทีนึงแต่ว่าตัวนี้ดีนะครับคือถ้าดีโบเดียเข้ามาในไม้มันลึกมันนุ่มมากมันลึกปึ๊บถอยมาปึ๊บอื้อกว่าจะออกแล้วก็ไปฟิวๆนะครับส่วนเฮลิเคนลอง5เข้าลึกๆเหมือนกันกับรีโวเดียพอๆกันแต่ว่าปึ๊บได้หน่อยเดียวมันจะมีบูสต์อันนี้จินตนาการผมนะเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณด้วยเพราะว่าผมใช้ความรู้สึกส่วนตัวผมก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบไงเพื่อนๆอาจจะเห็นรถของเล่นเนาะเดี๋ยวผมจะทำคลิปเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันว่าถอยแค่ไหนมันเท่ากับไม้อะไรถอยแค่ไหนเท่ากับไม้อะไรนะครับแต่คือไอ้ฮาริเคนลอง W968 เนี่ยถอยมาปึ๊กมันลึกมันนุ่มลึกแต่พอมันออกตัวมาปุ๊บออกตัวช้าคล้ายๆเกียร์ CVT แต่พอมันติดรอบมันแล้วปุ๊บวิ่งปุ๊บเลยนะครับนะอันนี้ความรู้สึกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับโอเคก็ถ้าถูกใจหรือไม่ถูกใจไงก็คอมเมนต์แนะนำได้นะครับเพราะช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับเรื่องของโควิด-19นะครับแล้วก็รวมถึงว่าผมเหลือทดสอบตีเกมนะครับไม้นี้ผมได้ลองกับโรบอทไทบ้านแล้วนะครับเครื่องยิงลูกวิงปองนี่ครับก็คือถือว่าเป็นไม้ที่ตีสนุกนะครับแล้วก็เหมือนที่พี่แป๋วได้รีวิวไว้นะครับสร้างเกมได้หลากหลายนะครับเหมือนที่ผมบอกตีผิวๆลูกไปพุ่งลงไปโต๊ะอัดแรงๆลูกแรงแต่ไม่ออกลูกมุดลูกวิ่งด้วยนะครับก็เหลือตีเกมนะครับผมยังไม่ได้ใช้เทคนิคในการตีเกมอย่างเดียวนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบวิดีโอคลิปนี้ก็เดี๋ยวอยากจะให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้อาจารย์ป๋องด้วยว่าให้อาจารย์ป๋องเพิ่มเติมอะไรนะครับส่วนไม้นี้นะครับมีพี่ๆท่านนึงได้ติดต่อผมแล้วก็แนะนำว่าอยากใหเป็นยางจีนนะครับเดี๋ยวผมจะไว้เป็น EP ถัดไปแล้วกันให้ผมลองทดลองเอาตัวนี้ไปตีเกมก่อนแล้วก็เดี๋ยว EP ต่อไปที่เกี่ยวกับเฮอริเคนลอง5ตัวนี้นะครับ W968 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นยางเอาด้านโฟมเดียวเนาะยางอะไรวะเฮอริเคนนีโอเหรอเฮอริเคน3นีโอบูสปองเนชั่นแต่ว่าพี่ท่านนึงโทรบอกว่าให้จัดตัวที่เป็นสตาร์ไปเลยนะครับคือของยางของหมาลงไปเลยนะครับก็ต้องลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองแบบไม่บูทก่อนมาสดๆตัดตีเลยไม่บูทแล้วก็ไปลองแบบบูทนะครับโอเคก็เกริ่นไว้ให้เพื่อนติดตามไว้นะครับใครที่ยังไม่ติดตามกดติดตามให้อาจารย์ป๋องด้วยนะครับกด Subscribe นั่นแหละนะก็สำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากด้วยนะครับพูดมากก็จะลิ้นพันกันนิดนึงโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมคลิปในการตีกับโรบอทไทยบ้านนะอาจารย์ปองยะเอาคลิปเรียงกันไว้นะครับเป็นคลิปช็อตทีละนาทีให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเพราะว่าเราลองกันมาหลายวันครับเพื่อหาข้อสรุปแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังรวมถึงผมก็ได้ปรึกษากับเพื่อนๆที่ได้ลองใช้ตัวนี้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับโดยส่งคลิปไปให้พี่เขาดูพี่เขาบอกว่าลูกวิ่งดีมากลูกวิ่งปุ๊ดแรงมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมคลิปกันเลยครับยังไงก็ชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้จันป๋องด้วยนะครับถ้าใครกด Subscribe แล้วก็รบกวนเชิญเพื่อนๆหรือเพื่อนบ้านข้างบ้านหรือนักกีฬาอื่นๆนะครับหรือถ้าเป็นนักเรียนชวนเพื่อนในห้องเรียนมากด Subscribe ให้จันป๋องด้วยเพื่อที่จะมียอด Subscribe เยอะๆนะครับอยากจะมียอด Subscribe สัก1ล้านซับเหมือนสมาชิกท่านอื่นนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่อย่างน้อย10ซับ20ซับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้จันป๋องนะครับโอเคไปชมคลิปกันเลยครับก็นี่ก็เป็นการปล่อยลูกนะครับที่แบบว่าน้ำหนักลูกจะไ
จะไม่พุ่งไปหาไม้นะครับคือเป็นการใช้แรงไม้อย่างเดียวนะครับเป็นการออกแรงทอสปินแบบเสียดสีนะครับทดสอบว่ามีความพุ่งความแรงเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็สังเกตดูจากลูกปิงปองนะครับก็ถือว่ามีความมุดและพุ่งวิ่งออกนะครับและต่อมาก็เป็นการท็อปแบบลูกพุ่งเข้าไปหาไม้นะครับเป็นการท็อปเหมือนท็อปกับน็อกเกอร์นะครับให้ฟิลเหมือนท็อปกับน็อกเกอร์แต่นี่ก็เป็นการท็อปกับโรบอทนะครับถ้าฟิลลิ่งความแรงของไม้อาจจะยังไม่เท่าทางซุปเปอร์ซุปจุนซุปจางซุปเปอร์ CLC ของทางค่ายบัตเตอร์ไฟนะครับแต่ไม้มีความสปริงตัวนะครับแล้วก็คอนโทรลได้ดีนะครับสังเกตลูกจะมุดลงแล้ววิ่งออกเลยนะครับสังเกตนะครับลูกจะมุดมากเลยนะครับเพราะว่ายิ่งออกแรงมากลูกยิ่งมุดนะครับเพราะว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่คอนโทรลแล้วก็ให้สปริงตัวนะครับสปริงตัวคือมีแรงดีดออกมานะครับคอนโทรลก็คือลูกปิงปองเนี่ยถูกสร้างความหมุนได้มากขึ้นทำให้ลูกมุดลงยิ่งออกแรงมากยิ่งมุดลงนะครับสังเกตดูลูกมุดแล้ววิ่งออกเลยนะครับตรงนี้เป็นการตีในลักษณะที่ปล่อยลูกช้าๆนะครับแล้วก็ส่งไม้ไปตาม follow to นะครับส่ง follow to ไปตามลูกปิงปองนะครับสังเกตดูว่าลูกจะตกเกือบเกือบปลายโต๊ะนะครับที่ผมอธิบายไปว่าถ้าตีออกแรงแบบผิวๆส่งแรงออกมายาวๆนะครับลูกก็จะออกมาปลายโต๊ะเลยแต่ถ้าออกแรงปึ๊กแรงๆนะครับสังเกตดูว่าลูกมุดปึ๊กแล้วก็ออกเลยครับสปริงตัวแล้วก็มุดลงดีมากนะครับแต่ถ้าออกแรงแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบพาลูกนะครับหรือพาลูกแล้ว follow to ไปข้างหน้าเนี่ยจะทำให้ลูกเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรความเคิร์ฟลงไปปลายโต๊ะพอดีเลยครับผมพยายามแบบว่าออกแรงกลางๆนะครับออกแรงแบบกลางๆให้ลูกเคิร์ฟลงปลายโต๊ะนะครับออกแรงถ้าออกแรงกระตุ้นแบบเต็ม 70-80% ก็ลูกก็จะมุดลงสั้นกว่าเดิมนี่ผมพยายาม follow to ไม้ไปข้างหน้าเพื่อนๆสังเกตดูครับจังหวะนี้ก็จะป้อนลูกให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ออกแรงให้เร็วขึ้นนะครับลูกก็จะมุดลงสั้นขึ้นนะครับสั้นลงนะครับใกล้ไม่ถึงกับเลยมาปึงเกือบปลายโตนะครับประมาณกลางๆโตนะครับแต่บางลูกตีไม่ทันก็อาจจะปลายโตนะครับถ้าตีทันพอดีก็ลูกมุดออกแรงนะครับมุดพอดีเลยนะครับอันนี้เป็นการป้อนลูกให้เร็วขึ้นนะครับเมื่อกี้ตีให้ช้าๆเพื่อนๆดูนะครับก็จะมีบางจังหวะนะครับเพื่อนๆสังเกตดูครับลูกติดไม้มาเลยนะครับแล้วก็ลูกมุดลงเห็นเลยนะครับเหมือนแบบว่าลูกค้างอยู่บนหน้าไม้นะครับแล้วลูกก็จะมุดลงมาปุ๊บเลยนะครับสังเกตดูครับUh-huh.
ากให้เพื่อนๆสังเกตดูว่านะครับจันป๋องเนี่ยถ้าตีทันนะครับคือโอกาสที่จะตีเสียเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่เหมาะกับการควบคุมแล้วก็สร้างสปินได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับถ้าไม้คอนโทรลดีก็โอกาสที่จะตีเสียก็น้อยนะครับแล้วก็เอาไปทำแต้มเนี่ยเสียแต้มมันก็จะน่าจะโอกาสที่จะเสียแต้มเนี่ยน้อยนะครับทำให้เรามีโอกาสที่จะชนะเพิ่มขึ้นนะครับก็หาไม้ที่ตัวเองสามารถควบคุมได้ลองดูนะครับเพื่อนครับนี่ก็ทดลองมาหลายถังแล้วนะครับก็เพื่อหาข้อสรุปนะว่าฟิลการตีประมาณไหนนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่ดีนะครับสมราคาอยู่นะครับก็แต่ว่าถ้าจะเทียบความแรงเท่ากับซุปจุนซุปจางอะไรเงี้ยคงเป็นไม้คนละสไตล์กันนะครับไม้นี้สามารถเพิ่มแรงได้ด้วยตัวเองนะครับนะแล้วก็เป็นไม้ที่คอนโทรลได้ดีนะครับจะเป็นการทดสอบใช้เฮลิเคนลอง5 W968 นะครับโดยการท็อปลูกหนักครับนี่ครับมอเตอร์ก็จะกลับหัวแบบนี้นะครับสำหรับการท็อปลูกหนักนะครับก็สามารถใส่ได้แรงเต็มที่นะครับลูกก็จะมุดลงดีนะครับก็ถ้าเป็นไม้ที่ลูกออกจากหน้าไม้ไว้ก็อาจจะทำในลักษณะนี้ไม่ได้นะครับนี่ก็ลูกมุดลงวึบเลยครับโค้งเลยครับรูปสังเกตดูนะครับออกแรงได้เต็มที่นะครับอันนี้คือท็อปสปีดนะครับท็อปสปีดเพื่อจะให้เห็นว่าออกแรงได้เยอะนะครับมาคราวนี้ก็จะเป็นการทดสอบแบ็คแฮนด์นะครับแบ็คแฮนด์ผมใช้เป็นดิกนิก05นะครับก็ถือว่าออกแรงได้เต็มที่เหมือนกันครับเพราะเป็นไม้ที่คอนโทรลได้ดีแบบที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับก็ยิ่งออกแรงมากลูกก็ยิ่งมุดสั้นนะครับตีได้เต็มแรงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตีเสียน้อยมากเลยครับเพื่อนๆสังเกตดูการตีก็มาสังเกตวิธีลูกของโฟร์แฮนด์ด้านมุมทางนี้บ้างนะความแรงนะครับมีครับมีความแรงนะครับ
เพื่อนๆก็สังเกตจากสีเสื้อนะครับนี่ก็เป็นวันที่3ที่เราทำการทดลองกันแล้วครับเสื้อสีเหลืองเสื้อสีฟ้าแล้วก็เสื้อสีม่วงนะครับไม่ได้เปลี่ยนเสื้อในวันนั้นนะครับแต่เราทำมาหลายวันแล้วนะครับกว่าจะได้ออกมาเป็นข้อสรุปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับให้ได้ชมและรับฟังกันนะครับนี่ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับการทดลองนะครับก็มาตีให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าตีลูกโฟลทูนะครับปล่อยให้ลูกโค้งลงปลายโต๊ะนี่ประมาณนี้นะครับถ้าตีเสียดสีแล้วลูกโค้งลงมากตรงดีมากเลยสังเกตเพื่อนๆสังเกตดูนะครับลูกสูงแล้วก็มุดลงครับนี่ออกแรงครับ 50% นะครับสามารถสร้างโค้งมุดลงแล้วก็โค้งออกข้างได้เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยผมพยายามทำลูกโค้งนะครับคอนโทรลได้ง่ายมากสร้างเกมได้หลากหลายนะครับตามที่เพื่อนเห็นนะครับสังเกตลูกโค้งนะครับอันนี้คือออกแรงเสียดสี 50% นะครับจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ออกแรงประมาณ 70-80% นะครับก็จะมีบังคับให้ลูกโค้งออกข้างด้วยนะครับแล้วก็บังคับให้ลูกพุ่งมาตรงๆด้วยนะครับสังเกตดูลูกมันจะมุดสั้นลงกว่าเดิมครับแต่ว่าเคิร์ฟความสูงของเคิร์ฟมันจะน้อยลงคือถ้าเราออกแรงแบบนี้ลูกจะเคิร์ฟต่ำลงกว่าตี 50% นะครับเพราะลูกมันจะต้องพุ่งตรงมากกว่าแต่อย่างที่บอกครับเราสามารถสร้างเกมได้หลากหลายนะครับจะเคิร์ฟสูงก็ได้เคิร์ฟต่ำก็ได้นะครับต่ำก็ออกแรงนะปุ๊บมีลูกมุดลงสั้นเลยนะเดี๋ยวดูออกข้างปุ๊บออกข้างนี้เลยThank you.
จุดนี้ก็จะไม่มาให้มาให้เพื่อนๆดูนะครับด้านข้างนะครับว่าลูกเคิร์ฟประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนเคิร์ฟไม่สูงนะครับแต่ต้องดูจังหวะให้ลูกดีดออกนะครับลูกจะดีดเคิร์ฟดีดออกสูงนะครับลูกวิ่งออกนะครับอันนี้ก็ลักษณะการออกแรงก็คือออกแรง 50% นะครับคราวนี้เพื่อนๆมาสังเกตดูวิธีเคิร์ฟมันก็จะต่ำลงนะครับลูกจะพุ่งไปข้างหน้าแต่แว่งก็ยังมุดอยู่นะครับแล้วก็นี่คือออกแรง 70-80% นะครับเป็นการออกแรงท็อปต่อเนื่องนะครับท็อปเหมือนท็อปกับน็อกเกอร์นะครับเหมือนตอนแรกๆเลยนะครับแต่นี่ให้ดูตอนผ่านมาแล้ว 4-5 วันนะครับก็ถือว่ายังมีความแรงของไม้นะครับแล้วก็ความสปริงตัวนะครับรวมถึงการคอนโทรลลูกนะครับลูกมุดนะครับแล้วก็ตีลงแทบทุกลูกเลยนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูแนวทางนี้กันบ้างครับความแรงแล้วก็ลูกมุดแข็งไปยังไงนะครับก็ผมจะให้เครื่องป้อนอีกป้อนให้เหมือนกับว่าตีกับน็อกเกอร์เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าจังหวะการตีแล้วก็ลูกที่ลงไปแล้วลูกที่พุ่งออกประมาณไหนนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้เพิ่มเติมอะไรนะครับรวมถึงรบกวนให้เพื่อนๆนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามช่องปิงปองไทยบ้านด้วยนะครับผมอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปการรีวิวเฮอริเคนลอง5 W968 เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ Yeah, good job.